ก็คือมีโอกาสคุยกับคุณนายหมูนี่แหละธรรมดาฉันอีกออกจากฟ้องฉันด่ากลับด่ากลับแล้วฟ้องด้วยนะตัวนางเองนางอ่านทุกคอมเมนต์ไปว่านางเหมือนนางเป็นบ้าทำไมนายต้องโดนอย่างนี้นายเนี่ยยอมขายรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยเพื่อเอาเงินมาเปย์ใบเฟิร์นจริงหรือเปล่ารายได้ไอ้เฟิร์นขนาดไหนก่อนมดดำคาซาทาเผยคำพูดที่ไล่หาแม่หมูปิปกาหลังโดนทวนลงฉ่ำเรื่องลูกชายออกมาแถลงข่าวเลิกลากับใบเฟิร์นพิชโนกบ้านเขาใหญ่ซึ่งจริงๆเคยถามคุณนายหมูคุณนายหมูว่าตอนที่เขาคบกันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเด็กไปเลย มันไม่ได้เป็นเรื่องปล่อยให้เป็นชีวิตของเขาไปเลยแต่ปรากฏว่าตอนนี้คุณนายหมูบอกเลยว่าถ้ามาด่าฉันอีกฉันฟ้องนะนอกจากฟ้องฉันด่ากลับฉันด่ากลับแล้วฟ้องด้วยนะถูกต้องป่ะนางบอกเลยนางด่ากลับว่านางบอกนางอยู่ของนางเฉยๆไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยวันหนึ่งเด็กมันเลิกกันบางคนบอกเป็นพ่อแม่หรือเปล่าต้องเลือกต้องนายเป็นเด็กดีมากต้องเลือกแม่ไม่เลือกแฟนหรอทำไมคุณรู้กันดีกันขนาดนั้นแต่พี่หมูก็อยู่ในวงการบันเทิงมานานเขาเข้าใจอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เขารู้อยู่แล้วว่าควรจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสมัยนี้คำพูดมันจะรุนแรงซึ่งเอาจริงๆตัวนางเองนางอ่านทุกคอมเมนต์เพราะว่านางไม่ได้ทำอะไรนางอยู่เขาใหญ่นางก็จะนั่งอ่านคอมเมนต์ของนางไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละผักแล้วก็อ่านคอมเมนต์แล้วไม่คือนางก็ถามว่ามันแกเป็นพ่อคนแม่คนกันนะวันหนึ่งถ้าลูกอย่าไปยังไม่อยู่เพราะลูกเป็นเด็กเราก็เป็นห่วงลูกเราแหละถูกไหมแต่ว่าวันนี้เขาโตเขาจะมีครอบครัวมีความรักของเขาอะเราก็ต้องปล่อยให้เขาดำเนินไปเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวเพราะมันเป็นเรื่องของคนสองคนเขาย้ายไปอยู่ที่หาดเขาใหญ่เลยย้ายออกเลยย้ายไปเลยคือเขาพยายามใช้ชีวิตด้วยกันที่แบบว่าแบบเขาเข้าใจก็ไม่อยากฉันว่าเข้าใจฉันรู้จักกับหมูพิปกาดีนะฉันว่านางเป็นคนที่เข้าใจมนุษย์นะนางพูดเหมือนนางเป็นบ้าไปว่านางเหมือนนางเป็นบ้าห่วงลูกชายนางไม่ขนาดนั้นแต่ถามยอมรับตรงๆว่านางมีกันมา2คนตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมเขาอยู่กันนางอยู่กันแบบ2คนแม่ลูกกันมาตั้งแต่เด็กก็เข้าใจเขานะว่าวันหนึ่งก็อาจจะเหงาอะไรแต่เขาเข้าใจว่าเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวที่เหงาที่เหงาอะไรก็คนละเหตุการณ์คนละเรื่องกันคนเอาไปมิกแอนด์แมชเอามาใส่ทุกอย่างรวมกันหมดเลยยิ่งงงยิ่งเหงาเลยคนเอามามิกแอนด์แมชกันหมดเขาจะบอกคนเราทุกวันนี้เก่งนะฮะแต่ขนาดเดียวกันนางก็บอกว่าโอเคพุ่งตรงว่าฉันมีโอกาสคุยกับนางก็คือมีโอกาสคุยกับคุณนายหมูนี่แหละซึ่งก็ไลน์คุยกันเนี่ยนางก็บอกว่านางทำไมนางต้องโดนอย่างนี้ทางเล่นไม่ได้เกี่ยวเลยเกี่ยวในความเป็นแม่เกี่ยวแต่ไม่ได้ไปทำให้ความสัมพันธ์เขาทางพังทลายลงไม่เกี่ยวกันซึ่งทั้งคู่นางบอกเองจะไปรู้ได้ยังไงว่าเขาจะคบกันหรืออะไรคนเราจะรักกันจะเลิกกันมันก็เป็นเรื่องของเขาอะเหมือนกับข่าวขายรถอย่างเงี้ยนางบอกว่าเนี่ยคนบอกว่าใบนายเนี่ยยอมขายรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยเพื่อเอาเงินมาเปย์ใบเฟิร์นจริงหรือเปล่านี่รายได้ไอ้เฟิร์นขนาดไหนก่อนอาการนี้เดี๋ยวเรียกได้ว่าก็กลายเป็นกระแสดราม่ากันมาอย่างยาวนานกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับกระแสทั่วลงแม่หมูพิมพ์ปากกานั่นเองค่ะแม่ของนายณภัทรหลังจากที่หนุ่มนายณภัทรเนี่ยได้ออกมาแถลงข่าวได้ลดความสัมพันธ์กับใบเฟิร์นพิชโนกเหลือเพียงแค่เพื่อนเท่านั้นไม่ต้องโทษใครโทษแค่ตัวเองที่บาลานซ์เวลาได้ไม่ดีพอแน่นอนว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็ยังคงทัวร์ไปลงที่ทางด้านแม่หมูพิมพ์ปากกาที่เป็นสาเหตุทำให้หนุ่มนายณภัทรเนี่ยต้องเลิกลาหรือลดความสัมพันธ์กับใบเฟิร์นพิชโนกนั่นเองค่ะล่าสุดเนี่ยทางด้านมดดำกระชาพันเนี่ยก็ได้ไลน์ไปหาแม่หมูให้ถามทายถึงเรื่องดราม่าดังกล่าวนั่นเองค่ะทางด้านแม่หมูเนี่ยก็ได้บอกกับดุ้งมดดำเอาไว้ว่าทุกคอมเมนต์เนี่ยอ่านหมดถ้าเราบรรดาแฟนๆเนี่ยด่ามาก็ด่ากลับแถมยังจะฟ้องกลับอีกด้วยงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแม่หมูเนี่ยก็ไม่ขอทนอีกแล้วค่ะก็ยังบอกอีกด้วยว่าเรื่องคบหาดูใจกันนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเด็กๆไปแม้ว่าจะเลิกลาก็ยังปล่อยให้เป็นเรื่องของเด็กนั่นเองค่ะตนยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะถึงอย่างไรเนี่ยก็รอรุ้นรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าทางด้านแม่หมูเนี่ยจะออกมาพูดจะออกมาชี้แจงกับดราม่าดังกล่าวเมื่อไหร่ก็รอรุ้นรอติดตามกันต่อไปค่ะแน่นอนว่าวันที่11กรกฎาคมนี้ก็รอรุ้นทางด้านสาวใบเฟิร์นเนี่ยจะออกมาชี้แจงว่าอย่างไรบ้างก็รอรุ้นรอติดตามกันต่อไปค่ะแต่แน่นอนว่าก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายกันด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเพจบันดาลเมาส์จะมาอัปเดตกับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ